ดาวบอกเมื่อกี้นะคะว่าดาวอ่ะคือประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งละเป็น CEO ละแล้วก็ดาวก็รายได้ก็มากกว่ารายได้รวมมากกว่า10กว่าล้านแล้วนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงจุดนี้ค่ะดาวจะเล่าประวัติดาวนิดนึงเนาะเพื่อจะให้รู้จักดาวมากขึ้นเนาะโอเคค่ะก็คือดาวก็คือเป็นชื่อเอแฮกวางเน้นนะคะเป็นคนชนเผ่ากะเหรี่ยงค่ะจบแค่ป.4นะคะตอนนี้ก็ดาวอายุประมาณ43แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะดาวก็อยู่ที่แม่ฮ่องสอนแล้วก็ดาวก็เป็นคนที่มองหาโอกาสแล้วก็อยากมาทำงานที่เชียงใหม่พอมาทำงานที่เชียงใหม่ค่ะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อที่ว่าชีวิตจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าคืออย่างที่บอกอะค่ะดาวจบแค่ป.4ใช่ไหมคะดาวไม่สามารถเลือกงานได้ค่ะมีแค่งานเท่านั้นที่เลือกดาวนะคะเพราะฉะนั้นดาวมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นมากๆดาวมั่นใจว่าโอกาสน้อยกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีความรู้เนาะเงินก็ไม่มีเนาะแล้วก็คอนเนคชั่นอะไรก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะอยากจะเลือกงานอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีพื้นฐานพวกนี้ค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกงานที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นดาวรู้อย่างเดียวก็คือขยันขยันเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้ในความคิดหน้าตอนนั้นของดาวนะคะแล้วดาวก็ทำงานหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดเปลี่ยนงานไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจองานที่ดีค่ะดาวใฝ่ฝันว่าแบบนั้นแต่ว่าดาวทำมาประมาณ6ปีค่ะหลังจากนั้นและดาวก็มาทำงานปักผ้าชุบประจำชาตินอร์เวย์ค่ะมันจะเป็นบริษัทนี้เนาะบริษัทนี้คือเกี่ยวกับทำงานเกี่ยวกับส่งออกแล้วก็ดาวก็เป็นพนักงานแผนกปักเนาะแล้วก็คือวันแรกที่ดาวเข้ามาค่ะดาวก็ลองดูงานเสร็จแล้วดาวก็รู้สึกว่าชอบมากๆงานนี้คือจะเป็นงานสุดท้ายของดาวและดาวก็คิดว่าจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเปิดกิจการของตัวเองคิดว่าเราดาวจะเป็นงานสุดท้ายของดาวตรงนี้เพราะว่าทุกเนี่ยค่ะตั้งแต่ดาวทำงานมันมีประกันสังคมให้แล้วก็มีวันอยู่ให้2วันแล้วก็ทำงาน8โมงเลิก6โมงเพราะฉะนั้นดาวคิดว่างานตรงนี้แหละดีเพราะว่าสมัยก่อนนะคะดาวทำงานที่ผ่านๆมาค่ะต้องทำงาน12ชั่วโมงก็มีแล้วก็ไม่มีวันหยุดวันหยุดข้อ1ถึง2วันแค่นั้นแล้วก็เราไม่สามารถหยุดติดกันได้อะไรเงี้ยค่ะแต่มาทำงานตรงนี้มีประกันสังคมให้ด้วยที่ผ่านมาดาวก็ไม่ได้มีประกันสังคมให้นะคะบางที่เนาะเพราะฉะนั้นในชีวิตดาวค่ะงานนี้สำหรับดาวมันดีที่สุดเพราะว่ามันมีทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าวันเสาร์มีโอถ้าวันเสาร์มีงานก็จะเป็น OT เนี่ยค่ะแล้วก็อยู่เสาร์อาทิตย์ได้อยู่กับลูกคิดว่าอย่างนี้เนาะและดาวก็ทำงานมาหลายอย่างมากเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ว่าชีวิตจะดีขึ้นแต่ทำตรงนี้ประมาณ6ปีค่ะหลังจากนั้นมีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งอะค่ะแนะนำธุรกิจนูสกินให้กับดาวธุรกิจที่ดาวจะทำเนี่ยค่ะคือให้กับดาวและดาวก็ตอนนั้นนะคะถามว่าดาวอยากทำไหมแต่ดาวไม่มีทุนนะคะแต่ว่าดาวก็อยากทำแต่ว่าไม่มีทุนรู้ว่าแฟนมีบัตรเครดิตเนาะแล้วเพราะฉะนั้นดาวคิดว่าดาวมันก็ไม่ได้เสียหายเราลองไปฟังดูพอเราไปฟังเสร็จพวกเขาก็เทสหน้าให้เราค่ะครั้งแรกที่ดาวประทับใจอะค่ะดาวประทับใจสินค้าของเขาเพราะว่าครั้งแรกที่ใช้อะค่ะหน้ามันยกกระชับข้างหนึ่งเลยเห็นไหมคะตรงขวามือมันจะกระชับขวาซ้ายมือมันจะหย่อนหย่อนนิดนึงเพราะฉะนั้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยเขาบอกว่าสินค้าของเขาเป็นนวัตกรรมค่ะทำตลาดได้ทั่วโลก50กว่าประเทศดาวก็เลยว้าวมากๆเลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของดาวละแล้วเขาบอกว่ามีระบบซัพพอร์ตอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วดาวก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราไม่สามารถเลือกงานได้แต่ธุรกิจนี้ค่ะสามารถได้รายได้หลักแสนหลักล้านได้นี่แหละคือโอกาสของดาวดาวก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจมากๆว่าดาวอยากจะทำดาวรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของดาวถ้าดาวไม่ทำในวันนี้ไม่รู้ว่าดาวจะมีโอกาสดีๆแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นดาวก็จะทำแต่แฟนดาวอ่ะไม่ให้ทำเพราะว่าแฟนดาวกลัวว่าดาวอ่ะจะทำไม่ได้เพราะไม่ได้จบสูงภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะชัดอย่างที่ทุกวันนี้ก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยจะชัดนะคะแต่ว่าดาวก็เข้าใจว่าดาวเห็นโอกาสค่ะดาวเห็นโอกาสแฟนไม่ให้ทำแต่ดาวคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดาวจะทำถ้าแฟนไม่ให้ทำก็ดาวจะยืมสักเงินของแฟนก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ดาวก็เลยตัดสินใจที่จะทำแต่วันนั้นนะคะกลับไปถึงบ้านค่ะแฟนดาวโกรธดาวคือไม่ได้คุยกับดาวเป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าเขาโมโหดาวที่ว่าดาวใช้บัตรเครดิตของเขาไปเนาะเพราะฉะนั้นแต่ดาวบอกแฟนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยว6เดือนน่ะฉันจะคืนให้เธอดาวจะใช้คืนให้เธอให้หมดเลยเพราะดาวเป็นคนดาวรู้จักตัวเองไงคะว่าดาวเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทำอะไรแล้วถ้าทำจริงจังแล้วทำจริงๆด้วยทำจนกว่าจะสำเร็จได้ดาวเป็นคนอย่างนี้เนาะก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ยากหรอกที่เงินที่ลงทุนไปอ่ะ
ต้องได้ทุนคืนแน่นอนดาวกะไว้อย่างนั้นประมาณแค่2อาทิตย์นะคะดาวก็คนที่แนะนำธุรกิจให้ดาวฟังว่าดาวได้ทุนคืนแล้วนะอะไรเงี้ยดาวดีใจมากๆตอนนั้นนะคะยังไม่สิ้นเดือนแต่ว่าคือเขาบอกว่าเราจะได้คืนละอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นดาวก็เลยไปบอกแฟนมาเนี่ยฉันได้ทุนคืนแล้วนะเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วว่าฉันทำได้อะไรเงี้ยค่ะดาวก็เลยดีใจไปใหญ่แล้วก็เลยทำงานหนักมากๆจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะผ่านไป1ปีค่ะดาวได้6หลักต่อเดือนนะคะแล้วดาวก็ได้ขึ้นเวทีมากมายที่ว่าได้หลักแสนเนาะเพราะฉะนั้นคือลองคิดดูนะคะคนธรรมดาอย่างดาวอ่ะทำให้ได้หลักแสนได้6หลักต่อเดือนค่ะต่อเดือนนะคะแล้วก็ทำให้ชีวิตดาวอ่ะดีขึ้นทำให้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาวเคยใฝ่ฝันว่ามันเริ่มได้ขึ้นมาเนาะผ่านไป1ปีค่ะดาวได้ซื้อรถFortuner เนี่ยให้กับแฟนเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราแฟนอ่ะแค่ส่งหนังสือพิมพ์ดาวอ่ะเป็นคนปักผ้าใช่ไหมคะแล้วเวลาแฟนอ่ะไปส่งหนังสือพิมพ์เสร็จค่ะเขาก็กลับมาเขาก็จะบ่นตลอดว่าเขาก็ปวดหลังอะไรเงี้ยค่ะคือเขาต้องทำงานหนักมากๆเข้าตั้งแต่ตอนเช้า7โมง8โมงค่ะกลับมาถึงบ้านก็มา2ทุ่ม3ทุ่มทุกคืนทุกวันเลยคือไม่มีวันหยุดนะคะถ้าวันไหนหยุดก็คือต้องจ้างคนไปทำแทนอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบคล้ายๆแบบว่าคือไม่สามารถอยู่ได้เงี้ยค่ะคือถ้าเราอยู่ปุ๊บเราไม่มีรายได้แล้วเราก็ต้องจ้างคนไปทำแทนให้เราให้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าเราไม่สบายเราก็ต้องจ้างคนทำแทนนะคะถ้าไม่อย่างนั้นคือหนังสือพิมพ์มันไม่สามารถอ่านย้อนหลังได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับผิดชอบงานเรา 100% แล้วก็คือดาวก็เลยใฝ่ฝันว่าดาวอยากให้แฟนอ่ะไปเข้าขับแท็กซี่ค่ะลงทุนให้แฟนอ่ะเกือบล้านนะคะในธุรกิจเงินนูสกีนะคะภายใน1ปีค่ะแล้วก็ดาวก็ซื้อรถที่ดาวชอบเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนนะไม่ต้องบอกว่ารถแบบนี้เลยค่ะคือลูกดาวอยากกินแค่หมูกระทะหรือว่าอยากกินแค่ KFC อยากกินแค่ซูชิถ้วยเดียวค่ะเนาะก็ยังไม่ได้กินเลยมีครั้งหนึ่งนะคะดาวจะเล่าให้ฟังว่าอันนี้คือกระทบกระเทือนใจดาวมากๆเลยเพราะว่าลูกดาวอะค่ะเขาดาวไปรับที่โรงเรียนนะคะกลับมาที่สี่แยกไฟแดงค่ะแล้วทีนี้พอสี่แยกไฟแดงปุ๊บไฟแดงใช่ไหมคะรถก็จอดที่จำได้ว่าตรงที่ไนท์พาซ่านะคะในพาซาซีเอไฟแดงตรงนั้นมันจะมีชาบูชิที่หนึ่งแล้วเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่าแม่ถ้าแม่ถูกหวยซื้อชาบูชิให้ลูกกินหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดแบบนี้ดาวก็เลยคืออายก็อายเนาะเขาก็พูดเสียงดังมากดาวก็อายด้วยสองก็คือดาวรู้สึกสงสารลูกอะคือลูกอยากกินแค่ชาบูชิถ้วยเดียวเรายังไม่มีปัญญาซื้อให้กินเลยอะลำบากขนาดไหนเราต้องพอจะกินหมูกระทะอ่ะต้องรอจนกว่าสิ้นเดือนถึงจะได้กินครั้งหนึ่งบางเดือนก็ไม่ได้กินถ้าเงินไม่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับดาวอ่ะเราลำบากมากๆดาวไม่มีเงินแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ว่าดาวทำงานประจำดาวรู้สึกกระทบกระเทือนดาวอยากมีเวลามากขึ้นเพราะว่าลูกดาวไม่สบายขอลาแค่1อาทิตย์เพื่อที่ว่าจะไปดูลูกก็ยังลาไม่ได้เลยกลับมาเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาจะไล่เราออกประมาณนี้ค่ะคือดาวก็ไม่ได้ว่าเขานะคะที่เขาจะไล่เราออกแต่ว่าดาวรู้สึกว่าลูกเราก็สำคัญงานเขาก็สำคัญเราก็เข้าใจเขาเอาใจเขามาไปใส่ใจเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะฉะนั้นดาวก็เลยเข้าใจว่าคือธุรกิจของเขาก็ต้องเดินเหมือนกันเราก็ลูกเราก็สำคัญค่ะต่างคงต่างสำคัญเพราะฉะนั้นดาวรู้เลยว่าเวลามันสำคัญมากกับเราเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินเราไม่มีเวลามันลำบากอ่ะบอกตรงๆเลยคือถ้าไม่มีเงินอ่ะมันลำบากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเงินก็สำคัญกับเราเวลาก็สำคัญกับเราเพราะฉะนั้นดาวก็หาอิสรภาพจนวันหนึ่งมาอย่างที่นูสกินค่ะได้ลดเนาะภายใน1ปีแล้วก็ผ่านไป3ปีค่ะดาวก็ได้บ้านในฝันที่ดาวใฝ่ฝันมาตลอดว่าถ้าสักวันหนึ่งดาวฝันตั้งแต่เด็กเลยว่าสักวันหนึ่งถ้าดาวมีเงินดาวจะมีบ้านสวยๆมีห้องนอนของตัวเองมีห้องนอนของตัวเองแล้วก็ตื่นมาแล้วเป็นเหมือนคุณนายค่ะคนเราทุกคนมันมีความฝันแต่ละคนความฝันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ดาวฝันว่าดาวต้องมีบ้านสวยๆอันดับหนึ่งคือต้องมีบ้านสวยๆมีบ้านของตัวเองมีห้องนอนมีที่กินข้าวตื่นมาแล้วก็มีแม่บ้านทำความสะอาดให้เราแล้วก็จิบน้ำส้มอะไรเงี้ยคือตั้งแต่เด็กๆคือมีเป้าหมายแบบนี้คือมีฝันแบบนี้ค่ะตั้งแต่เด็กๆแต่ทำมา12ปีความฝันนั้นมันไม่ได้สุดท้ายมาที่นูสกินภายในไม่กี่ปีก็ได้บ้านหลังนี้เนาะบ้านหลังนี้ค่ะซื้อมา4ล้านกว่านะคะตกแต่ง2ล้านกว่าก็เกือบ8ล้านเนาะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าเงิน
จากนูสกินล้วนๆเลยเงินจากธุรกิจนี้ล้วนๆเลยแล้วก็เมื่อก่อนบ้านเราจะเป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะคือจะไม่มีห้องนอนนอนรวมกันกับพ่อแม่หมดเลยลำบากมากๆเลยเนาะไฟฟ้าก็ไม่ค่อยมีเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยู่ดอยเนาะดาวอยู่ไม่ห้องสอนเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าคือดาวตอนนี้คือดาวมาซื้ออยู่บ้านที่เชียงใหม่ละเนาะตั้งหลังจากที่ทำนูสกิน1ปีผ่านไปเราก็ปีที่3เราก็ได้บ้านหลังนี้ปัจจุบันที่ดาวอยู่ค่ะแล้วก็บ้านหลังนี้ก็คือไม่เป็นหนี้แล้วนะคะภายใน2ปีครึ่งดาวก็ปิดเรียบร้อยหมดละกับเงินนูสกิน 100% ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ดาวไม่ทำอะไรเลยแฟนก็ทำแท็กซี่แต่ว่าแท็กซี่ไม่ได้ขับมาตั้งแต่โควิดก็คือให้เขาเช่าไปเพราะว่าวันหนึ่งก็ได้ไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าเห็นโอกาสไหมคะเพราะว่าบอกตรงๆเนาะบางครั้งอะค่ะชีวิตของเราอะค่ะถ้าเราอยู่ผิดที่อยาก10ปีก็ไม่รวยจริงๆนะคะเพราะว่าดาวเป็นลูกจ้างมา12ปีดาวไม่ได้อะไรเลยเก็บเงิน5หมื่นยังไม่ได้จะลงทุนก็ไม่มีเงินต้องกู้บัตรเครดิตเพื่อมาลงทุนธุรกิจนี้ลองคิดดูเนาะเพราะฉะนั้นแถมไม่พอนะคะดาวก็ได้ชีวิตไลฟ์สไตล์มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนน่ะจะไปทำเล็บอย่างนี้ใช่ไหมคะจะไปทำเล็บค่ะต้องไปซื้อที่ทาเล็บแล้วก็มาทาแต่ทุกวันนี้คืออยากจะไปทาที่ร้านก็มีเงินที่จะไปทำได้ละแล้วก็กระเป๋าผู้หญิงทุกคนความสวยความงามความชอบมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์เราเริ่มเปลี่ยนชีวิตเราเลือกได้มากขึ้นเราอยากได้อะไรเราก็ได้เราอยากกินอะไรเราได้กินเราอยากให้ลูกเป็นยังไงเราทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะทำจากเงินนูสกินจากชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากนูสกินเนาะและแถมไม่พอนูสกินให้ทริปดาวอีกเนาะปีละ2ทริปเนาะขั้นต่ำเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าอยู่ในธุรกิจนี้ดาวได้ไปทริปอะค่ะประมาณ7ประเทศเนาะประเทศที่ได้ไปก็คือจะเป็นอังกฤษเบลเยียมฝรั่งเศสเนาะแล้วก็จะเป็นญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ออสเตรเลียแล้วก็มาเก๊าเนาะมาเป็นประเทศที่ดาวใฝ่ฝันทุกประเทศเลยคือประเทศที่ดาวอยากไปที่สุดคือดาวเป็นคนที่ชอบดูหนังด้วยซีรีส์ของ F4 ค่ะแล้วก็ความฝันของดาวก็เป็นจริงที่ในนูสกินเพราะว่ามาเก๊าอาจจะเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่เท่ายุโรปนะคะแต่มาเป็นประเทศที่ความใฝ่ฝันของเราค่ะคือเราไปได้ไปฟรีเนาะเพราะว่าตอนนั้นดาวดู F4 แล้วนางเอกเขาไปนั่งเรือเศร้าอยู่กับเรือนั่นน่ะดาวจำได้แม่นเลยความฝันดาวทุกสิ่งทุกอย่างในตอนเด็กๆค่ะมาเป็นจริงในธุรกิจนูสกินหมดเลยเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าถ้าวันนั้นดาวไม่เลือกโอกาสคิดว่าดาวจะได้ไหมคะคิดว่าดาวจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ไหมไม่ว่าจะเป็นบ้านรถชีวิตที่ดินหรือว่าสุขภาพหรือว่าอะไรค่ะคือได้มาหมดในธุรกิจนูสกินเนาะเพราะฉะนั้นแถมไม่พอดาวก็ได้ขยายไปอีก10กว่าประเทศเนาะโดยที่ดาวไม่ต้องทำอะไรมากๆเลยคือดาวไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยคือดาวแค่ครั้งเดียวแล้วก็สามารถขยายไปแล้ว10กว่าประเทศองค์กรดาวเติบโตเป็นร้อยๆเท่าเพราะฉะนั้นดาวอยากจะว่าสาขาดาวขยายไปเป็นร้อยกว่าสาขาแล้วตอนนี้เนาะใน10กว่าประเทศเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าลองคิดดูนะคะเงินแค่หลักหมื่นแล้วก็ลงทุนเสร็จแล้วไม่กี่ปีเราได้ชีวิตที่เราต้องการทุกสิ่งทุกอย่างคุณคิดว่ามันคุ้มไหมคุณเห็นโอกาสตรงนี้ไหมสำหรับดาวแล้วโอกาสนี้มันดีมากๆสำหรับดาวแถมไม่พอถ้าธุรกิจตัวอื่นเราสามารถรวยได้คนเดียวเราเปิดร้านใหญ่ๆเรามีเงินเยอะแต่เราสามารถรวยได้คนเดียวคนอื่นจะมาก๊อปปี้เราห่วงไหมคะเพราะเรากลัวว่าคนอื่นจะขายดีกว่าเราใช่ไหมคะปกติมันก็ต้องเป็นแบบนั้นธุรกิจอื่นแต่ธุรกิจนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะเราสามารถส่งต่อความสำเร็จนี้ให้คนอื่นได้พอเราให้คนอื่นเราสามารถได้คืนมากกว่าเดิมมาเป็นธุรกิจที่มีเสน่ห์มากๆสำหรับดาวและมาเป็นธุรกิจที่ทำให้เรายิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งให้ยิ่งมีความสุขนี่แหละคือธุรกิจที่ดาวใฝ่ฝันที่ดาวอยากได้เนาะเพราะฉะนั้นแถมไม่พอนะคะดาวได้ช่วยเหลือคนเสร็จแล้วได้หลักแสนเสร็จแล้วไม่พอดาวก็ยังได้ช่วยเหลือพ่อแม่ของแฟนเนาะที่ดินที่พ่อแม่ไปจำนำไว้ในธนาคารนะเขาไม่สามารถเอาออกได้เพราะว่าเขาก็รายได้ไม่เยอะแต่เขาก็ไปจำนำไว้เพราะเขาไม่มีเงินดาวก็เลยไปเอาออกให้หลายแสนแล้วก็ดาวอันคือถ้าสมมุติว่าวันนั้นดาวไม่ตัดสินใจทำธุรกิจนี้คิดว่าดาวจะช่วยพ่อแม่ได้ไหมคะอาจจะโดนยึดไปก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่ามันดีมากๆแถมไม่พอดาวก็ได้ช่วยเหลือพี่สาวคนนี้ค่ะคือเขาไม่สบายเนาะเขาก็ต้องไปตรวจตลอดเวลาเนาะเป็นอยู่ๆก็อาการชาติไปเอ็กซเรย์ไปทำทุกสิ่งทุกอย่างละมันไม่เจอไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรแต่ดาวก็ได้ให้พี่สาวกินอาหารเสริมที่ดาวทำแต่ละค่ะประมาณเดือนละ10,000 กว่าบาทค่ะ
คือให้กินทุกสิ่งทุกอย่างที่อาหารเสริมที่ดีที่สุดค่ะคิดว่าถ้าดาวไม่มีเงินดาวแค่จะมองพี่สาวแล้วก็ให้กำลังใจเฉยๆแต่อันนี้คือดาวมีเงินดาวก็เลยสามารถช่วยพี่สาวได้ให้กินอาหารเสริมที่ดีๆแล้วก็ได้สร้างบ้านให้เขาด้วยเมื่อก่อนบ้านเขาจะเป็นบ้านแบบไม้ไผ่แต่ดาวสร้างให้เขาเป็นไม้ได้แล้วเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าเราทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้สบายแค่เราคนเดียวนะคะคนรอบๆข้างเราก็สบายไปด้วยแล้วแถมไม่พอดาวได้ช่วยเหลือเด็กน้องคือดาวเป็นคนอยู่ในชายแดนไทยพม่าเนาะที่แม่สามแหลบอะค่ะแล้วมันจะที่นั่นนะคะเด็กแบบลำบากอะมีเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีโอกาสเหมือนดาวก็เยอะเพราะฉะนั้นดาวมีโอกาสดาวมีโอกาสแล้วดาวมีชีวิตที่ดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วดาวก็อยากจะช่วยคนที่ดาวอยากจะช่วยเพราะดาวเป็นคนที่ชอบสงสารแล้วก็มีเป้าหมายว่าชีวิตในอนาคตอยากจะช่วยคนที่ไม่มีโอกาสอยากช่วยเหลือคนที่แบบคือไม่มีโอกาสอะอยากได้โอกาสหรือว่าอยากช่วยเหลือคนเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีเป้าหมายของชีวิตที่ใหญ่ที่สุดก็คือเป็นอันนี้เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดคือดาวก็ตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือละได้ช่วยเหลือเด็กเท่าที่มีปีหนึ่งเราก็ได้กำไรเหลือจากธุรกิจนี้เราก็เอาเงินเก็บของเราเนี่ยค่ะไปช่วยหนึ่งส่วนหนึ่งที่ว่าความสุขของดาวเนาะทางใจของดาวเนาะเพราะฉะนั้นคือเด็กๆพวกนี้ก็อันนี้ก็คือเด็กที่อยู่ที่เชียงใหม่เนาะเด็กกำพร้าที่เขาพ่อแม่ไปฝากไว้อะไรค่ะดาวก็ได้ไปช่วยเหลือคือดาวก็จะมีโอกาสได้ไปช่วยอย่างนี้บ่อยๆเพราะว่าหลังจากที่ดาวทำธุรกิจนี้เพราะว่าดาวมีเงินที่สำหรับจะซัพพอร์ตตรงนี้ได้ละคือส่วนหนึ่งแล้วดาวก็เวลามีโอกาสทีไรดาวก็จะไปตลอดอันนี้ก็จะไปแล้ววันที่13กับเพื่อนๆในธุรกิจนี้เนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ให้แค่ความสบายให้ดาวคนเดียวให้คนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นธุรกิจที่ดีมากๆแถมไม่พอดาวได้เวลากลับคืนมาดาวได้สุขภาพกลับคืนมาดาวมีความสุขมากขึ้นในครอบครัวของดาวอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากออกกำลังกายเวลาไหนอยากตื่นเวลาไหนอยากทำเวลาไหนคืออยากทำอะไรก็ได้ไปได้ทำหมดเลยได้อยากกินอะไรก็ได้กินหมดเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่มันคือมันเลือกได้อ่ะค่ะบอกตรงๆว่ามันเลือกได้ระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับชีวิตที่ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะกับตอนนี้อ่ะคือต่างกันลิบลับเลยคือต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าโอกาสคนเราเนาะไม่โอกาสอ่ะมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโอกาสเราก็ต้องคว้าไว้ก่อนอย่างคว้าไว้6ปีที่แล้วอะค่ะดาวก็เห็นโอกาสนั้นแล้วก็ได้ทำมันอย่างจริงจังแล้วก็ได้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาวได้มาจากธุรกิจนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกทุกคนว่าคุณเห็นโอกาสนี้ไหมถ้าคุณเห็นโอกาสคุณจะคว้าไว้ไหมเพราะฉะนั้นโอกาสมันสำคัญมากๆเลยไม่รู้ว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะลองทำให้มันสุดความสามารถลองดูมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดชีวิตก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นดาวอยากจะเล่าให้ฟังว่าธุรกิจที่ดาวทำหน้าตามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกที่กำลังจะเปลี่ยนไปบางสิ่งบางอย่างกำลังจะหายไปบางสิ่งบางอย่างก็กำลังจะทดแทนมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวเนาะเราต้องปรับตัวเนาะเพราะฉะนั้นโลกสมัยนี้มันเป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธุรกิจบางธุรกิจก็ใหญ่ๆก็เริ่มปรับตัวละเนาะเริ่มปรับตัวละเนาะยิ่งเมื่อก่อนนะคะยิ่งบริษัทใหญ่ๆก็ยิ่งดีสมัยนี้ยิ่งเล็กยิ่งดียิ่งไม่มีลูกน้องยิ่งไม่มีหน้าร้านยิ่งไม่มีร้านค้ายิ่งดีเพราะแค่มีโทรศัพท์เราก็ทำได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ดาวทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องมีลูกน้องไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยคือเราทำแค่ออนไลน์ก็ทำได้แล้วเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคงก็เริ่มเปลี่ยนเนาะไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนละเนาะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ไม่หรือดาวก็ไม่อยากแบบไปเปิดร้าน8โมงปิด5โมงอะไรเงี้ยดาวถึงจะมีเงินเปิดร้านเราก็ไม่อยากทำแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือมันเป็นธุรกิจที่เสี่ยงยิ่งสมัยนี้ใครๆก็รู้เนาะมันเป็นธุรกิจที่แบบว่าถ้าเป็นช่วงโควิดอะค่ะคือเวลาล็อกดาวน์เราก็ไม่สามารถเปิดร้านได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือยิ่งเล็กยิ่งดีไม่ต้องใหญ่เนาะไม่ต้องใหญ่เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองฟังไปเรื่อยๆนะคะว่าสมัยนี้มันเริ่มเปลี่ยนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคุณดาวอยากจะถามว่าคุณมองหาอะไรอยู่ไหมคุณมองหาธุรกิจอะไรที่ดีๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตไหมว่าคุณอยากได้ธุรกิจแบบไหนในชีวิตคุณอยากมีชีวิตแบบไหนเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะถามว่าคุณหาเงินเพื่ออะไรคุณหาเงินเพื่ออิสรภาพหรือว่าคุณหาเงินเพื่อคุณจะได้เงินมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะหาเงินเพื่อว่าคุณอาจจะได้เงินน่ะคุณก็ทำงานคุณก็ได้เงินละแต่ถ้าคุณจะหาเพื่ออิสรภาพในชีวิตอิสระทางด้านการเงินอิสระทางด้านเวลาเหมือนที่ดาวได้อะค่ะคุณคิดว่างานที่คุณทำอยู่อะให้คุณได้ไหมทำไปอีก10 ปีข้างหน้าจะให้คุณได้ไหม
แล้วถ้าให้ได้จริงๆถ้าให้ได้หลักแสนละล้านได้จริงแต่ให้คุณแบบ stable ตลอดชีวิตได้ไหมอันนี้คือคำถามนะคะลองกลับไปถามตัวเองว่าให้ได้ไหมถ้าไม่ได้เนาะแล้วคุณรู้หรือยังว่าคุณจะต้องทำงานยังไงหางานแบบไหนแล้วที่จะให้คุณแบบอิสระภาพว่าอิสระภาพทางด้านการเงินอิสระภาพทางด้านเวลาได้อะคุณหาเงินแบบไหนแล้วสำหรับดาวแล้วดาวไม่ต้องการแค่เงินแค่เดือน2เดือนได้หลักแสนอยากได้ stable เลยหลักแสนละล้านได้ stable ค่ะเพราะฉะนั้นดาวมาเจอในธุรกิจนี้เนาะโอเคดาวอยากจะบอกว่าเนาะคือทุกคนรู้จักโรเบิร์ตคิโยสกิไหมคะคือคนนี้เขียนหนังสือเกี่ยวกับพ่อรวยสอนลูกนะหนังสือเล่มนี้อะค่ะคือพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินสีด้านเนาะเขียนเกี่ยวกับเรื่องเงินสีด้านว่าคุณอยู่ในด้านไหนเราจะมาเรียนรู้กันว่าคุณอยู่ในด้านไหนแล้วคุณจะได้รู้เพิ่มขึ้นว่าถ้าคุณอยู่ในด้านไหนคือpassive หรือว่า active คุณจะได้รู้มากขึ้นตอนนี้คุณอยู่ในด้านไหนเนาะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเนาะไม่รู้จักดาวก็ไม่เคยรู้จัก6ปีที่แล้วอะดาวเพิ่งมารู้จักตอนที่อยู่ในธุรกิจนี้เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะคนที่ได้อ่านสมัครชีวิตจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจริงๆนะเราจะรู้เลยรู้ด้วยว่าเราอยู่ในด้านไหนแล้วเราถ้าเราอยู่ในถ้าเราอยากอยู่ที่อิสรภาพเราต้องอยู่ด้านไหนเพราะฉะนั้นลองมาเรียนรู้กันนะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเงินสีด้านเขาพูดเกี่ยวกับเงินสีด้านเงินสีด้านก็คือมันจะแบ่งเป็น4ส่วนนะคะ ESBI ก็คือ E กับ S ก็คือactive เนาะ b กับ i ก็คือ passive เพราะฉะนั้นคุณอยู่ด้านไหนเนาะเราจะมาดีเทลให้ละเอียดเลยเนาะ1ก็คือ e ก็คืองานประจํา employee เนาะก็คือคนที่กินเงินเดือนทุกคนทุกประเภทเลยคนที่ทํางานเกี่ยวกับกินเงินเดือนนะคะคือคนกลุ่มนี้ต้องใช้แรงและก็เวลาไปแลกเพื่อได้เงินมาว่าคือรายได้มันจํากัดเนาะมันไม่สามารถได้มากกว่าสมมุติว่าเราทำงาน8ชั่วโมงเราได้เงินเดือนละสมมุติว่า10,000เราไม่สามารถได้มากกว่านี้ได้เพราะว่าเวลามันจำกัดแล้วก็เนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในด้านไหนเราต้องรู้นะคะ E ก็คือเป็นลูกจ้างทุกอย่างที่กินเงินเดือน S ก็คือธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระเช่นเรามีร้านของตัวเองเนาะเรามีอะไรนะคืออย่างร้านกาแฟอะไรเงี้ยค่ะเป็นธุรกิจแต่ว่าเป็นธุรกิจที่เราไม่สามารถหยุดได้เพราะมันต้องใช้เวลาเวลาเราไปเปิดร้านเราก็เงินเข้าแต่ถ้าเราปิดร้านเมื่อไหร่เราก็เงินก็ไม่เข้าละนี่ก็คือเป็นธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระเราต้องใช้แรงงานของตัวเองหรือไม่ก็จ้างลูกน้องไปทำถ้าลูกน้องเราไม่ได้จ้างหรือว่าเราไม่ได้ไปเปิดร้านเงินก็ไม่เข้าอันนี้ก็คือเป็นธุรกิจS ก็คือ self employed เนาะแล้วก็ช่องที่3ก็คือ B เนาะ B ก็คือเจ้าของระบบเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของแฟรนไชส์อย่างเช่น KFC Starbucks เราเป็นเจ้าของระบบเนาะเพราะฉะนั้นระบบจะทำงานแทนเพราะฉะนั้นด้านนี้เขาเรียกว่าด้าน passive เนาะสามารถทำสร้างระบบเสียอะไรเสร็จแล้วก็ระบบทำแทนให้เราได้เราสามารถหยุดได้เนาะก็คือแล้วก็มีอีกช่องก็คือ II ก็คือนักลงทุนนักลงทุนก็คืออย่างที่รู้คนที่มีเงินเยอะๆเป็นพันๆล้านแล้วก็เอาเงินทำงานแทนอะไรเงี้ยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในด้านไหนเนาะเราอยู่ในด้านไหนสำหรับดาวแล้วเมื่อก่อนดาวก็อยู่ E นะคะดาวก็อยู่ E ทำงานประจำเนาะรายได้จำกัดเนาะเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้านไหนถ้าเราอยู่ซ้ายหรือเราอยู่ขวาเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ขวาเราต้องทำงานอะไรถ้าเราอยู่ซ้ายเราทำงานอะไรเราต้องรู้ถ้าเรารู้แล้วเราจะรู้เลยว่าถ้าเราอยากอยู่ด้าน B เราก็ต้องทำงานที่มันให้เราได้เนาะเพราะฉะนั้นคือ S กับ B อะต่างกันยังไงเนาะ S ก็คือไม่มีระบบทำงานธุรกิจด้วยตัวเองอย่างเช่นเมื่อกี้อะค่ะเราต้องไปเปิดร้านนะคะเวลาเราเปิดร้านเราก็ต้องไปเฝ้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราให้ลูกน้องไปทําแทนได้แต่ว่าเราก็ต้องไปเฝ้าด้วยเราจะไว้ใจเขา 100% ก็ไม่ได้ใช่มั้ยคะเพราะว่าเราก็กลัวว่าจะโดนโกงใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้มันไม่สามารถมันให้เราอาจจะให้เราหลักแสนละล้านได้นะหลักแสนได้นะแต่มันไม่สามารถได้ stable ได้ถ้าวันไหนที่เราหยุดไปหรือว่าธุรกิจเกิดมีวิกฤตขึ้นมาเราก็ไม่ได้ละเนาะ B ก็คือดำเนินการด้วยระบบคือระบบร้านโดยอัตโนมัติอย่างเช่น Starbucks KFC เนาะคือเราเป็นเจ้าของระบบอะค่ะสามารถคื
ระบบทำงานเองสมมติว่า KFC เปิดเองอะไรเองเขามาซื้อแฟรนไชส์กับเราเราก็เป็นเจ้าของระบบระบบทำงานแทนเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้านไหนเนาะเราอยู่ด้านไหนการที่เป็น S จะย้ายไปดูอยู่ที่ด้าน B มันไม่ได้ง่ายๆนะคะมันไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าเนาะเราอยู่ด้านไหนอันนี้คือต้องเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าถ้าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ด้านไหนค่ะมันจะทำให้เราอ่ะคือสิ่งที่เราต้องการที่ฟรีดอมมันจะยากเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราอยู่ด้านไหนของเงินสีด้านเนาะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคนรวยส่วนใหญ่อะค่ะเขารู้ว่าเขารู้ว่ายอมจ่ายเงินเป็นยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อเป็นยอมจ่ายเงินเป็นหมื่นๆล้านนะคะเพื่อซื้อสิทธิ์ในขยายไลเซนส์นะคะขยายแฟรนไชส์เนาะคืออย่างเช่นเสียเจริญนะคะเขาก็ลงทุนหมื่นกว่าล้านเพื่อซื้อ Starbucks กับ KFC มาลงทุนในมาขยายแฟรนไชส์ในประเทศไทยอะค่ะคือแค่ประเทศเดียวนะคะหมื่นกว่าล้านละเนาะแค่ประเทศเดียวหมื่นกว่าล้านละเพราะฉะนั้นเราอะมารู้จักกับธุรกิจฝั่งดั้ง B กันนะคะว่ามีอะไรบ้าง1ก็คือคิดระบบเองถ้าสมมติว่าคุณจะอยากจะอยู่ด้าน B อะค่ะคุณต้องคิดระบบเองเป็นเนาะคุณคิดระบบเองเป็นไหมอย่างเช่น Starbucks KFC เรามีระบบแล้วก็มีคนมาซื้อแฟรนไชส์กับเราเนาะมีคนมาซื้อระบบกับเราเงี้ยค่ะคือคุณคิดเองเป็นไหมเนาะถ้าคุณคิดเองไม่เป็นสำหรับดาวนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าคิดเองเป็นนะคือแค่จะเปิดร้านก็ยังไม่มีความรู้อะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคิดระบบเองไม่เป็นคุณมีเงินไหมอย่างเจ้าสัวอย่างเสียเจริญนะคะอย่าเสียเจริญคุณมีเงินไหมถ้าคุณมีเงินคุณก็ลงทุนได้ค่ะคุณก็ซื้ออะไรนะระบบมาขยายที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือซื้อสิทธิ์ในไลเซนส์มาขยายในเมืองไทยคุณก็ซื้อได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินก็มามีอีกช่องทางหนึ่งเราก็ยังมีสิทธิ์นะว่าเราจะอยู่ในด้าน B ได้ก็คือแต่ว่าธุรกิจนี้ค่ะคือคนทั่วไปอ่ะก็ทำได้เนาะใช้เงินลงทุนถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆที่เป็นระบบอื่นนะคะคือมันใช้เงินน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นเนาะแต่ต้องเป็น good network marketing นะคะถ้าไม่ใช่ good network marketing เพราะว่าในโลกนี้ค่ะคือ network marketing มันมีเยอะมากเราต้องดูดีๆเพราะว่าเห็นไหมคะมีข่าวออกมาตลอดเวลาว่าคือทำไมเดี๋ยวก็แชร์ลูกโซ่เดี๋ยวก็โดนจับไปเดี๋ยวก็ไม่โปร่งใสอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราต้องดูที่ good network marketing นะคะถ้าเราไม่ดูดีๆมันก็จะกลายเป็นของก๊อปได้หรือว่าของที่โดนหลอกนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องดูยังไงเราต้องดูยังไงเราต้องดูว่าเราต้องดูความมั่งคงเนาะเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงบอกว่าธุรกิจนูสกินอ่ะมันมั่งคงเพราะว่าธุรกิจนูสกินอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กบริษัทไหนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กคือบริษัทนั้นมั่งคงมากๆและบริษัทของเราอะค่ะมีศูนย์วิจัยพัฒนาค่ะมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านบาทนะคะคือสร้างขึ้นมาเนาะแล้วก็ด้วยเงินสดนะคะแล้วก็ความมั่งคงก็การเงินก็คืออยู่ใน 5A1 เนาะคืออย่างแบงก์อะไรค่ะอยู่ใน 5B อะไรค่ะเนาะแต่ของเราอยู่ใน 5A1 เพดานสูงสุดและความมั่งคงอะค่ะอยู่การันตีด้วย Dell and Plastic เนาะเพราะฉะนั้นบริษัทของเราพูดง่ายๆก็คือความมั่งคงเทียบเท่ากับ Microsoft Apple Starbucks คุณลองคิดดูนะคะคุณลงทุนแค่หลักหมื่นนะคะคุณได้ไปจอยกับบริษัทระดับยักษ์ใหญ่ในโลกอ่ะใหญ่มั่งคงที่สุดในโลกอ่ะค่ะคุณลองคิดดูแล้วคุณอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะคุณเห็นโอกาสตรงนี้ไหมสำหรับดาวแล้วว้าวมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือมันเป็นบริษัทที่คือแบบว่าคือความมั่งคงสูงมากๆเพราะฉะนั้นดาวอย่างที่บอกอ่ะค่ะถ้าคุณอยากจะอยู่ด้าน B ถ้าคุณไม่มีเงินลงทุนเยอะถ้าคุณอยากอยู่ด้าน B คุณก็ต้องหา good network marketing เนาะอย่างที่โรเบิร์ตคูเยสกี้บอกไว้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่ะบริษัทของเราค่ะคือมันมั่งคงและแอปโปรดักต์ล่ะเราก็ต้องดูด้วยเนาะคือบริธุรกิจของเรามันจะขับเคลื่อนที่ธุรกิจได้มันต้องมีโปรดักต์ที่ดีๆจริงๆกันเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้อะค่ะมันเป็นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าในโลกนี้ค่ะคือเทรนด์อะไรกำลังจะมาเราก็ต้องรู้ด้วยถ้าเราไม่รู้เราทำสินค้าที่มันเป็นสินค้าที่มันเป็นแฟชั่นเดี๋ยวมันก็ไปเร็วมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเทรนด์โลกอะไรกำลังจะมาเราต้องรู้นะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนที่ชื่อว่า Ask the Future Cats You หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนไว้เกี่ยวกับอนาคตนะคะคือประธานาธิบดีทุกคนค่ะได้ต้องได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะในหนังสือนั้นเขาเขียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับจีโนมิกเกี่ยวกับยีน DNA ที่คนกลุ่มไหนที่รู้เกี่ยวกับเรื่อง
ยีนจีโนมิกที่คนกินแล้วทำให้หนุ่มสาวขึ้นนะคะแล้วก็ชีวิตยืนยาวขึ้นนะคนกลุ่มนั้นจะร่ำรวยและอายุยืนยาวกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ตั้งแต่2001ละเพราะฉะนั้นเนาะอย่างที่บอกเนาะ Google Microsoft แล้วก็ Samsung ก็กำลังมุ่งไปที่เทรนด์นี้เหมือนกันเขาก็รู้ว่าอนาคตอะไรกำลังจะมาเนาะอย่างที่รู้ๆกันเนาะ Google ก็เหมือนกันเนาะทุกคนก็รู้ว่ามันเป็น searching ใช่ไหมคะคือทุกคนนะคะอยากรู้อะไรเราก็ต้องไปเสิร์ช Google พอเราไปเสิร์ชปุ๊บเนี่ยค่ะก็ Google น่ะเขารู้ว่าทุกคนน่ะเขาเสิร์ชอะไรอะอะไรเขาเสิร์ชมากที่สุดเขาค้นหาอะไรมากที่สุดเขาก็จะเก็บข้อมูลของเราไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเขารู้ว่าคุณกำลังไปหาว่าตอนนี้ทำยังไงไม่ให้แก่ทำยังไงไม่ให้ทำยังไงชีวิตอายุยืนยาวอะไรค่ะเพราะฉะนั้นคือ Google ได้รู้ข้อมูลของเราไว้แล้วว่าเขาเสิร์ชเยอะที่สุดก็คือเกี่ยวกับสุขภาพความงานเพราะฉะนั้น Google ก็เลยทำจับมือกับ Genentech นะคะแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับเรื่องยีนเนาะแล้วก็ Microsoft ก็เหมือนกันเนาะแล้วก็ Samsung ก็จับมือกับเมอร์กอันเนาะแล้วก็ชื่อว่าไบโอจีนเนาะเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่าบริษัท3บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขากำลังมุ่งไปที่เทรนด์โลกละแล้วก็มุ่งไปที่เกี่ยวกับยีนจีโนมิกละแล้วเราอะกำลังทำอะไรอยู่เนาะลองคิดตามนะคะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกว่ามีบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่ามีสถาบันหนึ่งที่ชื่อว่าไลจีนเทคโนโลยีค่ะเขาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องดีเอ็นเรื่องยีนเนาะคือเขาก็เอาลิง2ตัวฝาแฝดเนี่ยค่ะมาวิจัยเนาะคือที่มาเป็นฝาแฝดเนาะแล้วก็มาเกิดในไข่ใบเดียวกันแล้วเขาวิจัยว่าอีกตัวหนึ่งกินอาหารทั่วไปค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือคอนโทรลอาหารแบบกินว่าจำกัดแคลอรี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วผ่านไป30ปีค่ะก็การวิจัยนี้สำเร็จแล้วก็ได้ออกรายการ CNN ทั่วโลกว่า2ตัวนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งที่คอนโทรลค่ะที่เขากินอาหารที่แบบว่าคือจำกัดแคลอรี่ค่ะน่าดูจะอ่อนกว่าตัวที่กินทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นได้เขาอินเทอร์วิวเนาะเขาสัมภาษณ์ในรายการ CNN อ่ะดังไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็นูสกินก็คือเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็ได้ take over เนาะไลจีนเทคโนโลยีในการมือแล้วก็วิจัยต่อเป็นออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Hlog นะคะนูสกินก็ได้ครอบครองไลจีนเทคโนโลยีตั้งแต่ปี2011เนาะเพราะฉะนั้น Google ก็เหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อกี้เขาก็วิจัยเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็วิจัยเรื่อง DN แล้วทำยังไงไม่ให้แก่ทำยังไงไม่ให้ตายเร็วเหมือนกันแต่ว่าเขาวิจัยเกี่ยวกับหนอนเนาะหนอนพยาธิอ๋อหนอนแล้วก็พยาธิเพราะฉะนั้นเขาเป็นอายุสั้นกว่าเนาะแต่ของเราเป็นอายุใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สุดเนาะ DNA ของเขาเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะว่าสินค้าของเขายังไม่ออกตัวเลยตอนนี้คือตั้งแต่ปี2014ที่ชื่อว่าคาลิโก้เนาะคาลิโก้แล้วก็คือบริษัทของเราเนี่ยค่ะแถมไม่พอนะคะมีสินค้าออกมาเป็นเยอะมากแล้วก็ที่ชื่อว่า Hlog เนาะกินแล้วทำให้หนุ่มสาวขึ้นทานแล้วทำให้หน้าเหี่ยวหายคิดว่ามันเป็นเทรนด์โลกไหมคะทุกวันนี้ใครก็ไม่อยากแก่ใครก็ไม่อยากตายเร็วอยากสุขภาพแข็งแรงไปที่ไหนก็มีแต่คนโพสต์ลงไปที่ยีนเนาะเพราะฉะนั้นเทรนด์กำลังมาเนาะเพราะฉะนั้นเราขายตัวนี้อยู่แน่นอนเราขายเกี่ยวกับ innovation เกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมที่แตกต่างซึ่งบริษัทไหนยังไม่มีใครทำเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าแรกคุณคิดดูนะคะว่าคุณทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมแล้วหลายคู่แข่งยังไม่มีคนทำที่ไหนเลยอะแล้วถ้าคุณทำอะคุณจะขายดีไหมคุณจะทำตลาดได้ไหมลองคิดดูนะคะคือมันเป็นโอกาสดีมากๆเลยสำหรับดาวเนาะแล้วก็สินค้าของเราค่ะได้รับรางวัลมากมายการันตีมากมายเลย20กว่าฉบับเนาะเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกคนมองเห็นโอกาสตรงนี้เนาะโอเคโอเคแล้วก็สินค้าของเราค่ะมันเป็นนวัตกรรมใช่ไหมคะแล้วก็มันดังในโซเชียลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเซเลบดาราอะไรค่ะใช้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วก็ได้รับรางวัลค่ะได้รับรางวัลตั้งแต่2ปีซ้อนแล้วนะคะเป็น At Home Beauty Device เนาะ
สองปีซ้อนเนาะแล้วก็ดาวอยากจะบอกว่าดาวได้โอกาสตรงนี้เชื่อไหมคะตอนที่โควิดระบาดครั้งแรกอะค่ะคือปีแรกอะค่ะดาวก็ย่อผู้เป็นขยายสาขาได้เป็น100กว่าสาขาในโอกาสช่วงที่เขากำลังเป็นโควิดกันเขากำลังดรอปกันเขาบริษัทเริ่มปิดกันแต่บริษัทเรายอดโตขึ้นเป็นร้อยๆเท่าเนาะบริษัทของเรายอดโตไปแล้วอันนี้คือเป็นโอกาสดีนะคะยิ่งทุกครั้งที่เป็นวิกฤตค่ะจะเป็นโอกาสของเราตลอดเลยเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกว่าธุรกิจมีเยอะแยะมากมายแต่ธุรกิจที่มันระหว่างที่เวลาวิกฤตค่ะมันสามารถยอดมันพุ่งได้แล้วก็มันอยู่รอดแล้วก็มันไปได้โตกว่าปกติค่ะมันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับดาวเนาะเพราะฉะนั้นคือเราจะหลายๆบริษัททุกหลายๆบริษัทลงทุนกับการผลิตภัณฑ์ออกมามากมายเพื่อจะขายนู่นขายนี่ใช่ไหมคะเพื่อให้ไปขายแต่บริษัทของเราลงทุนกับอะไรนะลงทุนกับระบบเนาะ Big Data ค่ะที่เก็บข้อมูลเนาะที่เก็บข้อมูลใหญ่มากๆอย่างที่สุดในโลกอะค่ะคือหมายถึงว่าคือ Big Data นี่ก็คือมันเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มาเก็บข้อมูลของเราสมมุติว่าเรามีสาขาที่ไหนเพื่อจะรองรับขยายธุรกิจของเราอย่างดาวก็มี10กว่าประเทศอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะคือ100กว่าสาขาค่ะถ้าสมมุติเราไม่มีระบบที่ดีอยู่ๆระบบก็หายเสียหายไปค่ะแล้วเราจะจำได้ไหมคะเพราะฉะนั้นระบบที่ดีมันก็สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นดาวก็อยากจะบอกว่าคือระบบของเราอะค่ะคือถ้าค่าคอมมิชชั่นหรือว่าอะไรเขาก็จะคิดกับระบบนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างลองคิดดูอย่างธนาคารนั่นแหละมีแค่ 2-3 ตู้แต่เรามีเป็นร้อยตู้นะคะแล้วก็แถมไม่พอนูสกินนะคะคือยังลงทุนกับระบบคลาวด์เนาะก็คือระบบที่ทันสมัยที่สุดในโลกที่เอาข้อมูลของเราไปเก็บไว้ในคลาวด์อีกเนาะจำมือกับอาลีบาบากับอเมซอนนะคะลองคิดดูเนาะคือแล้วก็มันเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นคือมันเป็นบริษัทที่ความมั่งคงสูงสินค้าก็ดีและระบบก็ดีทุกอย่างละที่เหลืออยู่ที่เราว่าเราจะมองเห็นโอกาสไหมแล้วก็คือบริษัทของเรามันเป็น global platform เนาะไม่ต้องสต็อกสินค้าเนาะไม่ต้องสต็อกสินค้าเนาะแล้วก็มีพันธมิตรที่ธุรกิจที่แข็งแกร่งอยู่ในนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์สินค้าเป็นนวัตกรรมอย่างที่ดาวบอกเมื่อกี้ไร้คู่แข่งไม่มีคู่แข่งนะคะตอนนี้ยังไม่มีคนทำเกี่ยวกับระดับเข้าไปถึงระดับยีนเลยเพราะฉะนั้นของเราเป็นเจ้าแรกเนาะของเราเป็นเจ้าแรกเพราะฉะนั้นมีระบบ global dog ที่ไป50กว่าประเทศดาวขยายไปแล้ว10กว่าประเทศใช่ไหมคะดาวมั่นใจว่าต่อไปเราก็จะขยายจนกว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะตอนนี้ก็คือมี10กว่าประเทศละแต่ว่าบริษัทของเราขยายได้ถึง50กว่าประเทศเนาะแล้วก็รับรายได้เป็นลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ทั่วโลกเนาะมีระบบเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เนาะสามารถรายได้มาจากทั่วโลก24ชั่วโมงอย่างดาวค่ะดาวอยู่ในเมืองไทยเวลาดาวหลับสาขาดาวที่ต่างประเทศอะค่ะทำงานดาวก็เงินดาวก็เข้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนที่เขาบอกค่ะเวลาเราหลับเงินก็ยังเข้าอยู่เนาะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าธุรกิจนี้มันเวิร์กสมัยนี้มากมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็เนาะเราก็สามารถเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้แล้วก็เรียนรู้ย้อนหลังได้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีระบบกลุ่มปิดที่จะมาเรียนรู้ย้อนหลังได้เพราะว่าเรามีระบบรองรับไว้ให้หมดแล้วแล้วก็สินค้าไม่ต้องส่งของเองเพราะว่าสินค้าของเราอะค่ะสมมุติเราอยู่ที่เมืองไทยอย่างถ้าสมมุติว่าเรามีแบรนด์ของเราเองเราจะส่งไปที่ต่างประเทศเราจะทํา50กว่าประเทศ dropship ได้ไหมมันเป็นอะไรที่ยากมากๆสำหรับดาวเนาะแล้วก็ความรู้ก็ไม่มีด้วยเงินทุนก็จะไม่มีขนาดนั้นด้วยลองคิดดูนะคะลองคิดตามนะคะว่าอย่างดาวจะทําได้ไหมถ้าไม่ใช่ดาวมาจอยกับธุรกิจนูสกินถ้าเราไม่ได้จอยกับระบบวีดิมเน็กคิดว่าเราจะทำได้ไหมระบบเจ๋งมากๆเลยสร้างคนจากธรรมดาคนหนึ่งอะค่ะที่ไม่มีความรู้อะไรเงินก็ไม่เยอะแล้วก็มาลงทุนตรงนี้แล้วก็สามารถได้กำไรมากกว่าต่อเดือนค่ะ7หลักต่อเดือนแหละตอนนี้ค่ะเราได้รายได้7หลักต่อเดือนแล้วนะคะตอนนี้ลองคิดดูคนจบแค่ป.4นะคะลงทุนหลักหมื่นและได้หลักแสนหลักล้านแต่ถ้าธุรกิจที่ลงทุนหลักล้านได้หลักล้านเนี่ยมันก็ปกติแต่ลงทุนหลักหมื่นแล้วมาได้หลักแสนหลักล้านอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าน่าคิดมากๆมันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเลยสำหรับดาวนะคะแล้วก็ธุรกิจของเราอยู่ที่ไหนก็ทำได้อยู่ที่ไหนดาวนอนหรือว่าดาวไปเที่ยวดาวไปที่ไหนสมมติว่าเราจะไปเที่ยว3เดือนเราก็มีแค่ออนไลน์ทำผ่านระบบได้เลยคือโดยที่เราไม่ต้องไปเฝ้าร้านไปเฝ้าหน้าร้านอะไรเลยเนาะมันง่ายมากๆเลยแถมไม่พอบริษัทของเราอ่ะลงทุนกับแอปพลิเคชันที่เราจะทำงานง่ายขึ้นสมมุติว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะเราแค่ซื้อเราก็
เราแค่เขาเลือกสินค้าเองไม่เป็นด้วยเราแค่เลือกสินค้าก็ส่งลิงก์ไปให้เขาเขาก็กรอกข้อมูลแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็เงินก็จะเข้าที่เราคลังสินค้าของเราที่ต่างประเทศก็จะส่งให้เขาที่บ้านของเขาแล้วก็แล้วก็ลูกค้าเราก็ไม่ต้องส่งของเองเลยคือแอปพลิเคชันมีถ้าคิดแค่แอปพลิเคชันก็หลักแสนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นลองคิดดูนะคะว่ามันเจ๋งขนาดไหนระบบเราแถมให้พอเรามีระบบช่วยทั้งขยายและขายเนาะเรามีแลนดี้เพจตัวบุคคลด้วยนะคะถ้าสมมติว่าบางคนที่พูดว่าคุยไม่เก่งทำอะไรไม่เป็นแค่แปะลิงก์แล้วก็คนก็มากรอกข้อมูลแล้วก็เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นลูกค้าของเราได้โดยตรงเลยเพราะฉะนั้นมันง่ายมากๆเวลาคนสัปดาห์คนที่ไม่ชอบคุยกับคนอื่นมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็แปะลิงก์อย่างเดียวเนาะแปะลิงก์เรามีแลนดี้เพจของตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นออนไลน์ทั่วไปค่ะคิดเองทำเองมากกว่า 90% ไม่มีระบบแต่บริษัทของเราค่ะเป็น global platform ที่มีออนไลน์แบบมีระบบ 100% และทันสมัยที่สุดมีระบบช่วยให้ง่ายขึ้นด้วยเนาะไม่ต้องทำอะไรมากแค่คุณมาจอยกับเขาแล้วเขาจะจัดการให้คุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยแค่คุณเรียนรู้แล้วก็คือทำตามที่ระบบบอกค่ะคือเราไม่ต้องคิดไอเดียใหม่ๆอะไรสักอย่างเลยคือคุณไม่จบอะไรก็คุณทำได้อะคุณจบแค่ป.4หรือว่าคุณไม่จบอะไรก็คุณทำได้แค่คุณเล่น Facebook เป็นอย่างเดียวคุณก็ทำได้แล้วธุรกิจนี้เนาะมันง่ายมากๆแล้วก็แถมไม่พอได้ไปทริปท่องเที่ยวอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะได้ไปทริปท่องเที่ยวด้วยเนาะได้ไปตอนนี้ก็คือเราได้ไป7ประเทศละเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากทริปถ้าเราไปเรามีเงินแล้วเราไปเที่ยวอะค่ะมันก็เราก็ต้องเสียเงินประมาณหลักแสนใช่ไหมล่ะอย่างต่างประเทศอะแต่อยู่ในธุรกิจนี้คือถ้าคุณทำงาน1ปีเขาก็ให้ตอบแทนด้วยคือคุณจะได้ทริปด้วยถ้าคุณทำได้อย่างยอดอย่างที่เขาตั้งไว้อะค่ะเราก็จะได้ไปด้วยเนาะไปฟรีดาวได้ไป7ประเทศแล้วทั้งหมดอะอย่างที่เมื่อกี้ที่ดาวเล่าให้ฟังอะค่ะแถมไม่พอเนาะคนที่ได้เงินคือเงินเดือนละ60ล้านก็มีมาละเนาะอันนี้คือตัวอย่างคนที่ได้เนาะก็คือคนนี้ก็คือชื่อลีโฮอยู่ที่สิงคโปร์นะคะเขาก็ได้ต่อเดือนนะ60ล้านต่อเดือนเขาก็ถามว่ามี CN มาสัมภาษณ์ว่าคุณทำยังไงเหรอไม่มีหน้าร้านไม่มีลูกน้องคุณทำยังไงทำไมได้ถึงเดือนละ60ล้านบาทเขาก็บอกว่าแค่เขามีสาขา20สาขาแล้ว20สาขาสอนให้เข้าใจธุรกิจเน้นความเข้าใจแล้วก็ขยายต่อได้และเขาก็ได้60ล้านต่อเดือนคนนี้ก็80ล้านต่อเดือนชื่ออยู่ที่ประเทศจีนนะคะชื่อซูดองเนาะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าผู้ชายก็ทำธุรกิจได้นะคะผู้ชายก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับความสูงความงานได้เหมือนกันบางคนก็ไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะอย่างแฟนดาวเมื่อก่อนอ่ะคือเขาจะทำธุรกิจเขาบอกว่าความสูงความงานเขาทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าความสูงความงานหรือว่าเราถ้าเรามองไปธุรกิจมันก็เป็นโอกาสหมดเลยค่ะเนาะเพราะฉะนั้นในธุรกิจเนี่ยคนที่อยู่ในระบบวีจิเมนนะคะก็คืออยู่ในธุรกิจนูสกินก็อยู่ในระบบวีทีมเล็กอะค่ะคนที่ประสบความสำเร็จอะค่ะมีมากมายเลยเนาะอย่างเช่นพี่เอพี่บุงเนาะเป็นคนที่ปรึกษาระดับสูงของดาวอะค่ะเขาก็ได้200ล้านแล้วคืออย่างน้องเจี๊ยบเนาะอย่างน้องหน่อยอย่างน้องไก่เนาะเขาก็ได้เกือบจะ100ล้านละ40ล้านถึงก็ตอนนี้ก็ใกล้จะ100ล้านละแล้วก็คนที่ได้20ล้านก็มีเนาะ10ล้านในนั้นก็ดาวก็มากกว่า10นะก็ดาวก็ได้มาละเนาะแล้วก็มี5ล้านทำเนียน5ล้านเพราะฉะนั้นในธุรกิจไทยธุรกิจนี้ถ้าสมมุติว่าคนไหนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเราจะมองว่าเออธุรกิจนี้ไม่เวิร์คแต่ในเนี่ยคือมีคนที่ประสบความสำเร็จมีเยอะแยะมากมายจากเริ่มจากที่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วระบบอะรันแบบคือเราไม่ต้องแทบจะไม่ได้ทำอะไรเยอะอะค่ะแค่เรามาจอยกับเขาอะค่ะคือเราก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้เนาะโอเคเนาะบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะคิดว่าธุรกิจนูสกินอ่ะเราชวนให้มาขายของจริงๆแล้วเราไม่ได้ขายนะคะเราให้มาขยายเนาะเราให้มาขยายเพราะฉะนั้นถ้าคนมองไม่เห็นโอกาสตรงนี้อ่ะมันถึงสำหรับคนที่รวยมันน่าสนใจเพราะอะไรรู้ไหมคะคนไม่ทำเยอะถ้าเราทำเจ้าแรกเราทำคนแรกมันจะกลายเป็นโอกาสทันทีเพราะฉะนั้นมันถึงน่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมองโอกาสให้แตกเนาะมองโอกาสให้แตกเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเงิน 50,000 นะคะคนจะลงทุนอะไรเนาะถ้าคุณมีเงิน 50,000 อ่ะคุณจะลงทุนอะไรถ้าลงทุนแก้บะหมี่เนาะถ้าคุณบอกว่าคุณอยากอยู่ขวามือใช่ไหมคะถ้าขวามือก็คือคุณอยากจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินใช่ไหมคะถ้าคุณจะอยู่ขวามือคนลงทุน 50,000เนาะคนลงทุน 50,000 คุณก็จะได้อยู่แค่เป็นแค่แฟรนไชส์ที่จะต้องไปยืนขายก๋วยเตี๋ยวหรือว่า
ขายชานมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ยังต้องทำงานอยู่ยังอยู่ใน S อยู่นะยังอยู่ในซ้ายมืออยู่คุณยังไม่ได้เป็นฝั่ง B เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะอยู่ที่ฝั่ง B คุณคิดว่าคุณต้องทำงานแบบไหนคะคุณต้องขยายไหมคุณต้องเป็นเจ้าของระบบไหมเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆนะคะว่าเราจะมีเงินแล้วเราจะไปขายเหมือนเมื่อก่อนดาวค่ะดาวคิดว่าถ้าดาวมีเงินละดาวก็จะไปเปิดร้านเสริมสวยอะไรค่ะก็ยังเป็น S อยู่ดียังเป็นซ้ายมืออยู่ดียังไม่เป็นอิสระพอดาวมาเข้าใจในธุรกิจอะดาวรู้ว่าฝั่ง B มันต้องเป็นธุรกิจที่แบบว่าขยายแฟรนไชส์เท่านั้นมันถึงจะเป็น B ได้เนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้มองเห็นโอกาสตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณลงทุนกับเราอะคุณจะได้อะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้อะค่ะเสียเจริญนะคะคือซื้อสิทธิ์ขยายแฟรนไชส์อะค่ะใน KFC กับ Starbucks ค่ะขยายแค่เมืองไทยประเทศเดียวอะเขาต้องลงทุนเป็น 16,000 ล้านใช่ไหมคะแต่ของเราอะค่ะคุณมีสิทธิ์ถ้าคุณลงทุนไม่เกิน 50,000 นะคะคุณมีสิทธิ์ขยายได้50กว่าประเทศฟังไม่ผิดนะคะ50กว่าประเทศตอนนี้ดาวขยายไปแล้ว10กว่าประเทศคุณมีสิทธิ์ขยายแล้วคุณก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มนะคะคุณแค่ลงทุนครั้งเดียวซื้อ10ครั้งเดียวคุณขยายได้50กว่าประเทศคุณมีสิทธิ์ขยายได้50กว่าประเทศขนาดเสียเจริญลงทุน10,000กว่าล้านขยายได้แค่ประเทศไทยประเทศเดียวลองฟังดูดีๆนะคะแล้วก็คือคุณลงทุนนะคะคุณไม่ได้เงินลงทุนเปล่าๆนะคะคุณก็ยังมีสิทธิ์ยังได้ของอะค่ะ 60,000 กว่าเนาะในราคา 60,000 กว่าเนี่ยคุณได้ซื้อแค่ 49,000 เนาะคุณลงทุนแค่ 49,000 แล้วก็คุณก็จะมีระบบแลนดิ้งเพจส่วนบุคคลขยายสำหรับคนที่พูดไม่เก่งสำหรับคนที่ไม่อยากเจอหน้าคนเยอะอะไรเงี้ยแค่แปะลิงก์คุณก็มีแลนดิ้งเพจของตัวเองที่จะสามารถขยายให้คุณได้ดึงคนจากคนในออนไลน์ให้คุณเนาะแล้วก็มีระบบเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของคุณอย่างดาวถ้าไม่มีระบบพวกนี้ค่ะลองคิดดูนะว่าดาวทำได้ไหมต่างประเทศอะค่ะดาวทำไม่ได้แน่นอนเพราะระบบมันดีมากๆดาวถึงมาการันตีกล้าการันตีให้ทุกๆคนเนาะให้คุณขยายได้อะตลอด24ชั่วโมงคุณอยู่แล้วก็ทีมคุณก็ต่างประเทศก็ทำงานหรือว่าสาขาคุณทำงานคุณก็เหมือนได้ทำงานตลอด20เหมือนคุณทำงานแค่ชั่วโมงเหมือนดาวอ่ะมี100กว่าสาขาใช่ไหมคะดาวทำงานแค่ชั่วโมงเท่ากับดาวทำงาน100กว่าชั่วโมงเนี่ยค่ะคือเพราะฉะนั้นอันนี้คือมาเป็นโอกาสดีมากๆแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็น CEO เวลาคุณมาจอยกับเราไม่ได้มาให้คุณมาขายของนะคะเราให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทใหญ่ๆระดับโลกไม่ใช่ระดับไทยแค่เมืองไทยระดับทั่วโลก50กว่าประเทศคุณลองคิดดูนะคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะคะเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะถามว่าดาวอยากจะถามทุกคนว่าบางคนก็ถามดาวนะคะว่าถามว่าคุ้มไหมกับการลงทุนครั้งนี้เนาะบางคนก็อาจจะถามว่าคุ้มไหมสำหรับดาวแล้วตัดสินใจในธุรกิจครั้งนี้ค่ะเปลี่ยนชีวิตดาวไปทั้งชีวิตเลยอย่างเมื่อกี้ค่ะจากที่ไม่มีเงินจากที่ไม่มีทุนจากที่ไม่มีความรู้จากที่ไม่มีสุขภาพที่ดีจากที่ไม่ไม่มีบ้านไม่มีรถทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาวได้มาค่ะเพราะว่าดาวรับโอกาสวันนั้นที่5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วดาวรับโอกาสนั้นมาแล้วดาวได้ถึงได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถามว่าคุ้มไหมกับมาลงทุนกับระบบนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะเนาะกำไรไม่ต้องพูดถึงกี่ร้อยเท่านี่ไม่ต้องพูดถึงละแค่ความคุ้มลองคิดดูเอาละกันเนาะว่าเปลี่ยนชีวิตดาวไปทั้งชีวิตเลยเนาะเพราะฉะนั้นดาวอยากจะบอกทุกคนว่าคือถามว่าที่ผ่านมาวันนั้นถ้าดาวไม่เห็นโอกาสวันนั้นถ้าดาวคิดว่าดาวฟังแฟนแล้วดาวก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยทำคิดว่าดาวชีวิตดาวจะเปลี่ยนไหมวันนั้นถ้าดาวไม่ได้ทำลงมือทำแล้วก็ดาวก็ไม่ได้ตัดสินใจทำในวันนั้นโดยที่ดาวก็มีข้อจำกัดการไม่มีเงินเหมือนกันแต่ดาวรู้ว่าโอกาสนี้โอกาสเดียวที่จะทำให้ชีวิตดาวดีขึ้นได้อะดาวก็หาทุกวิถีทางเพื่อจะทำยอมให้แฟนคนหนึ่งอะที่คือให้โกรธอะยอมให้โกรธยอมให้ไม่คุยกันอะเป็นอาทิตย์อะก็ยังมาลงทุนเลยแล้วคุณล่ะคุณคิดว่าคุณอยากทำไหมคุณจะยอมยอมเสียนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าในชีวิตอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาของคุณเพื่อจะได้ชีวิตคุณทั้งชีวิตอะคุณยอมไหมเนาะคุณยอมไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาวได้มาค่ะคือมันไม่ใช่ว่าดาวขยันมันไม่ใช่ว่าดาวร่ำรวยมาเป็นเพราะว่าดาวเห็นโอกาสมาเป็นเพราะว่าโอกาสนี้มันเป็นโอกาสที่ดี
ดาวมองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วดับบวกกับดาวมาอยู่ในถูกที่ถูกเวลาเนาะถูกที่ถูกเวลาถูกบริษัทเนาะเพราะฉะนั้นถ้าดาวไม่ได้อยู่ในถูกที่ถูกเวลาถูกบริษัทคือบริษัทที่ดีหรือว่าธุรกิจที่ดีระบบที่ดีคิดว่าคนไม่เก่งอย่างดาวจะทำได้ไหมคะถ้าดาวไปเจอสมมติว่าดาวขยันแทบตายแต่ดาวไปเจอธุรกิจที่ทำแป๊บเดี๋ยวก็ปิดตัวเราคิดว่าจะดีไหมเพราะฉะนั้นทำไมดาวถึงบอกว่าเราต้องเลือกความมั่งคงเพราะชีวิตดาวอ่ะดาวเหนื่อยมาเยอะละดาวไม่อยากเสียเวลาแค่ไม่อยากเสียเวลาแล้วอ่ะไม่อยากเสียเวลากับการเหนื่อยแล้วไม่อยากเสียเวลากับเวลาแล้วเพราะดาวก็อายุ14กว่าแล้วถ้าดาวต้องไปกลับไปเริ่มใหม่คิดว่ามันนี่ไหมมันคุ้มไหมกับการต้องมาเริ่มใหม่เสียเครดิตเสียชื่อเสียงเสียอะไรเราอ่ะทำไมเราต้องเลือกธุรกิจนี้เพราะเราดูว่าเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาอยู่ในความมั่งคงอยู่ใน 5A1เปอร์เซ็นต์ที่เขาแจกก็เป็นลิขสิทธิ์แฟรนไชส์เนาะเราเป็นเจ้าของ CEO เป็นเทียบเท่ากับ Microsoft Apple เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับยุคนี้เราไม่ต้องลงทุนเยอะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีลูกน้องยิ่งดาวถึงบอกไงว่าค่ะว่ายิ่งเล็กยิ่งดีไม่ต้องใหญ่ยิ่งเล็กยิ่งดีเนาะเพราะฉะนั้นอย่าให้ทุกคนมองเห็นโอกาสตรงนี้เนาะโอเคเนาะแล้วก็ดาวอยากจะถามว่าถ้าในชีวิตคุณอ่ะคุณมีเป้าหมายไหมคุณมีเป้าหมายในชีวิตไหมว่าคุณอยากช่วยพ่อแม่คุณอยากมีบ้านที่ดีคุณอยากมีชีวิตที่ดีภายในอายุเท่าไหร่กี่ปีคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณไหมถ้ามีโอกาสคุณจะกล้าคว้าไว้เหมือนดาวไหมวันนั้นดาวโดนทุกสิ่งทุกอย่างมีคนรอบข้างไม่สนับสนุนดาวสักคนเลยแต่ดาวมั่นใจว่าธุรกิจนี้ดาวฟังดาวศึกษาอย่างดีแล้วว่ามันดีมันเป็นโอกาสเดียวที่ดาวจะทำได้สำหรับคนที่ไม่มีทุนเยอะอย่างดาวเนาะดาวก็เลยคว้าไว้แล้วคุณถ้าคุณกล้าคว้าไว้ไหมคุณต้องกล้าตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าเวลามันผ่านมาเยอะแล้วเนาะเวลามันผ่านมาเยอะแล้วตอนนี้เรากลับไปถามว่าถ้าเราอ่ะไม่คว้าโอกาสวันนี้เราจะคว้าวันไหนเราจะคว้าวันไหนแล้วคนที่พ่อแม่ของเราจะรอจนกว่าเราอ่ะจะสำเร็จได้ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครหรอกที่จะมารอเราจนถึงอันนี้เนาะยิ่งเร็วยิ่งดีเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นโอกาสแล้วบริษัทดีแล้วความมั่งคงสูงแล้วแล้วก็คุณระบบดีแล้วอ่ะหรือที่เหลือแค่คุณเรียนรู้แล้วก็ทำมันเนาะเรียนรู้แล้วก็ทำมันแค่นี้คุณก็ประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากจะบอกว่าชีวิตเราอ่ะเป็นเหมือนวงกลมนี่แหละค่ะว่าเหตุไม่เปลี่ยนผลก็ไม่เปลี่ยนถ้ามีโอกาสอย่าเปลี่ยนแปลงชีวิตมีทางเดียวก็คือตัดสินใจถ้าคุณอยากจะอยู่ฝั่ง B งานที่คุณทำอยู่มันให้คุณไม่ได้ถ้ามันให้คุณไม่ได้อ่ะคุณแค่เปลี่ยนจากตรงนั้นย้ายมาที่ฝั่ง B ก็คุณก็มาทำร่วมจอยธุรกิจกับเราเพราะว่าธุรกิจของเราสามารถให้หลักถ้าคุณตั้งใจทำและลงมือทำจริงๆค่ะมันให้เธอคุณได้จริงๆอย่างที่ดาวได้มาเนาะดาวก็มากล้าการันตีออกจากวงกลมเดิมๆที่ให้เราไม่ได้อ่ะแล้วย้ายมาที่ฝั่งที่ให้คุณได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่ดาวเลือกวันนั้นไม่มีใครสนับสนุนดาวเลยเนาะดาวก็ยังย้ายมาทุกวันนี้ชีวิตดาวดีขึ้นเนาะตั้งแต่ดาวทำชีวิตดาวก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทรัพย์สินก็เป็นคือไม่มีหนี้เลยทุกวันนี้ก็ยังแพลนอนาคตว่าดาวก็อยากจะเก็บเงินเพื่ออนาคตที่แบบว่าตอนกินตอนเกษียณละตอนเนี้ยแล้วดาวก็มีเป้าหมายว่าจะเที่ยวไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่างานเราอยู่ที่ไหนก็ทำได้ใช่ไหมคะดาวก็จะไล่ให้โอกาสบอกโอกาสนี้กับคนต่อไปเพราะฉะนั้นยังมีคนอีกเยอะที่ต้องการโอกาสเนาะเพราะว่าดาวมาเจอตอนที่ดาวอายุ30กว่าตอนนี้ดาว43ดาวมาเจอตอนอายุ37เพราะฉะนั้นคนที่กลุ่มเหมือนดาวมีเยอะแยะมากมายเนาะดาวเพิ่งมาเจอตอนที่6ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นมีคนในโลกเนี่ยคนที่ไม่มีโอกาสมีอีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราคุณคิดว่าถ้าคุณทำตลาดนี้คุณจะได้ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่ผิดที่10ปีก็ไม่รวยอันนี้คือเรื่องจริงนะคะดาวอยู่มาแล้ว12ปีดาวไม่รวยดาวมาอยู่ตรงนี้บอกได้เลยว่าชีวิตดาวเปลี่ยนไปทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกทางเดิมที่ให้คุณไม่ได้หรือคุณจะเลือกทางที่ฝั่ง B ที่ให้คุณได้แบบ 100% แบบมีระบบที่ดีแล้วก็ช่วยให้ขยายคุณได้50กว่าประเทศอันนี้คืออยู่ที่ทุกคนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะอยากให้ทุกคนมาร่วมใจธุรกิจด้วยกันนะคะโอเคค่ะ
ค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่ดาวมากๆเลยนะคะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยที่อยู่ในห้องนะคะในวันนี้เนี่ยทุกคนเองก็น่าจะตื่นเต้นนะคะไม่ต่างกันกับดาวอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะทุกท่านคะนะคะก็ขอนะคะกำลังใจให้กับพี่ดาวนิดนึงได้ไหมคะกดพิมพ์เลขแล้วกันเนาะ888นะคะ84 ตัวเป็นการขอบคุณนะคะที่พี่ดาวได้มาร่วมแชร์ริ่งนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ของพี่ดาวในค่ำคืนนี้นะคะวันนี้เนาะดาวอยากจะสรุปนิดนึงแล้วกันนะคะว่าแบบฟังพี่ดาวแล้วดาวรู้สึกว่าดาวตื่นเต้นมากๆเลยนะคะว่าวันนี้พี่ดาวจะพูดถึงคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือคำว่าโอกาสนะคะเราเชื่อว่าชื่อดาวเหมือนกันเลยนะเราเชื่อว่าวันนี้ค่ะโอกาสเนี่ยเป็นจริงๆแล้วอ่ะเป็นของทุกๆคนนะคะจริงๆแล้วโอกาสเป็นของทุกๆคนแต่วันนี้นะคะโอกาสเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นกับคนนะคะเฉพาะแค่ที่มองเห็นเท่านั้นนะคะวันนี้เนาะพี่ดาวเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเห็นโอกาสตรงนี้แล้วพี่ดาวเองเนี่ยก็กล้านะคะที่จะคว้าโอกาสนี้ไว้เนาะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็คือแบบพี่ดาวพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะหลายๆท่านอาจจะเข้ามาไม่ทันในช่วงแรกนะคะพี่ดาวเองเนี่ยเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงนะคะทุกคนจบแค่ป .4 นะพูดภาษาไทยไม่ชัดพูดภาษาไทยไม่ชัดนะคะใช้ระยะเวลาในการทำธุรกิจเนี้ยประมาณ6ปีแต่รับรายได้เกิน10ล้านบาทไปแล้วนะคะถ้าให้ดาวเมื่อกี้ดาวนั่งคำนวณเนาะพอดีดาวจบบัญชีนะก็มีการโอกาสคำนวณเล่นๆนะคะเล่นๆนะคะก็เฉลี่ยแล้วเดือนละ200,000นะคะเดือนละ200,000นะคะพูดถึงเนาะตัวเองนะคะทำงานประจำเนาะหรือว่าทำธุรกิจเนี่ยค่ะวันนี้หลายๆท่านเองเนาะอาจจะเป็นคนนึงที่ทำงานประจำหรือนะคะทำธุรกิจมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านลองคิดดูนะคะว่าถ้าจะได้นะคะกำไรจากธุรกิจนะคะเดือนละ200,000น่ะนะคะคิดว่าต้องลงทุนเท่าไหร่ถึงจะได้200,000ต่อเดือนจริงไหมคะหรือวันนี้เพื่อนๆนาที่ทำงานประจำอยู่ก็ได้นะคะคือแบบอ่ะถ้าจะทำให้ตัวเองได้เงินเดือน200,000 บาทเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมแต่ที่นี่นะคะที่นี่นะคะมีโอกาสให้ได้ค่ะถ้าทุกท่านคิดว่าทุกท่านนะคะก็คือจบสูงกว่าพี่ดาวหลายๆคนที่อยู่ในห้องนี้บางทีจะบอกว่าพี่ไม่เก่งนะคะน้องไม่เก่งหนูไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะนะคะไม่ทำออนไลน์ไม่เป็นไม่มีความรู้ไม่มีสกิลไม่มีทักษะอะไรเลยอย่างเงี้ยจะทำได้ไหมกลัวหรือที่ผ่านมาอาจจะทำหลายๆอย่างมาละแต่ว่าก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นะก็ยังมองหาอะไรอยู่อะไรเงี้ยค่ะโดยเชื่อว่าที่นี่นะคะก็คือ We Dream Next ที่นี่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นระบบเนาะWe Dream Next เป็นระบบนะคะที่พัฒนาศักยภาพนะคะสกิลในด้านต่างๆค่ะนะคะที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะพัฒนาจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยติดลบอะค่ะจนได้ขนาดเนี้ยทุกท่านว่าดีไหมคะยอดเยี่ยมไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าพี่ดาวเนี่ยเป็นหนึ่งหลักฐานนะคะที่พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วนะคะว่าไม่เก่งนะคะก็พัฒนาได้นะคะแค่อยู่ในเครื่องมือที่ใช่ค่ะเข้ามาตรงนี้นะคะที่เนี่ยมีระบบเนาะมีเครื่องมือเตรียมพร้อมให้กับทุกๆท่านแล้วนะคะแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะคะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะเกือบ100ท่านเนาะเกือบ100ท่านนะคะทุกท่านคะวันนี้ดาวยังมีวิทยากรอีก1ท่านนะคะอีก1ท่านเผื่อบางทีแบบนะคะก็คือแบบนะคะก็คือแบบอ้าวนะมีพี่ดาวมาแล้วแล้วมีท่านอื่นอีกมั้ยอะไรเงี้ยดาวมีผลลัพธ์นะคะของความสำเร็จเนาะอีก1ท่านจากระบบของเรานะคะซึ่งวิทยากรท่านเนี้ยบอกเลยนะคะเป็นพี่สาวที่แบบน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วดาวเองก็ได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ฟังประวัติแล้วเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะซึ่งแบบชื่นชมเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะแล้วก็วันนี้นะคะวิทยากรของเราเองเนี่ยท่านเองนะคะตอนนี้ก็คือทำธุรกิจนะคะก็คือ Global Digital Platform Online ภายใต้ระบบ We Dream Next นะคะและก่อนที่ท่านจะมาทำตรงนี้นะคะท่านเองเนี่ยเนาะก็เป็นนะคะผู้ช่วยผู้จัดการนะคะธนาคารสีชมพูค่ะนะคะภาค8เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านเองเนี่ยมีหน้าที่การงานที่แบบไม่ธรรมดาเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะก็คือแบบเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งด้วยอะไรเงี้ยท่านตัดสินใจนะคะเข้ามาสู่เนาะเรียกว่าระบบนะคะ V Dream Next เนาะแล้วก็เข้ามาร่วมทำธุรกิจ Global Digital Platform ได้ยังไงเนี่ยค่ะแล้วประสบความสำเร็จแบบไหนทุกท่านอยากทราบหรือยังคะดาวเชื่อว่าวันนี้ตื่นเต้นใช่ไหมคะอยากฟังแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดาวขอเชิญวิทยากรท่านที่2เลยนะคะขอเชิญนะคะคุณชัญญานะคะวิจิตพรนะคะขอเชิญเลยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเห็นพี่เรนชัดไหมคะคิดว่าน่าจะชัดอยู่นะชัดนะคะโอเคสำหรับพี่เรนขออนุญาตพูดชื่อเล่นดีกว่าเนาะเพราะว่าเป็นคนที่มีชื่อเล่นที่เป็นเอกลักษณ์มากชื่อว่าเฮเลนนะคะพี่เรนเองตอนนี้ก็อายุก็ขอใช้คำว่าก็ครึ่งศตวรรษครึ่งศตวรรษดูสีผมซะก่อนนะแต่สิ่งหนึ่งที่แบบตัวเองเป็นพนักงานประจำในระหว่างที่เป็นพนักงานประจำเนี่ยคุณไปหาคนแบบนี้ให้เจอนะหนึ่งเป็นพนักงานประจำสองเป็นคนขยันสามเป็นคนที่ทำงานไม่รู้เหน็ดไม่รู้เหนื่อยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดค่ะเป็นคนที่มองหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอแต่โอกาสมักมาพร้อมกับวิกฤตคนไหนมีวิกฤตในชีวิตอย่าเพิ่งมองด้านลบอย่างเดียวนะคะเราอยากจะให้มองด้านบวกของมันด้วยว่าในวิกฤตมีโอกาสเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้ใช้ตาวิเศษมองเห็นโอกาสในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะตัวพี่เรนเองค่ะก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่บ้าระห่ำชอบทำงานชอบเงินอ่ะไม่ใช่แค่ชอบไม่ใช่ชอบทำงานพูดไปชอบเงินที่เกิดผลลัพธ์จากการทำงานขอใช้คำนี้นะคะแล้ววันหนึ่งค่ะเมื่อเราเป็นพนักงานประจำของธนาคารสิ่งที่เรามองเห็นคุณอยากเห็นอนาคตตัวคุณเองไหมคะให้คุณไปมองคนที่ทำงานมาก่อนคุณคนไหนทำงานมาก่อนคุณ5ปี10ปี20ปี30ปีไปนั่งมองค่ะนั่นแหละจะเป็นตัวคุณในอนาคตถ้าเพื่อนที่ทำงานของคุณทำงานหนักหน่วงแสนสาหัสแล้วต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วจะต้องมีปัญหาจะต้องเกี่ยวข้องกับการเงินจะต้องไปโอ้โหสารพัดที่พูดมาเนี่ยเพราะว่าดิฉันเห็นตัวอย่างของผู้บริหารระดับที่สูงกว่ามีผู้บริหารระดับที่สูงน้อยคนมากที่อยู่ในธนาคารที่ไม่เคยขึ้นโรงขึ้นศาลที่ไม่เคยเสียค่าความรู้ของชีวิตเป็นหลักหมื่นหลักแสนใช้คำว่าไม่มีอยู่ที่ว่าคุณจะเสียหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนเป็นค่าความรู้ของชีวิตคุณขอใช้คำนี้เพราะลายเซ็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเอกสารของธนาคารขาคุณอยู่ในคุกขาคุณอยู่ในตารางแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วหนึ่งลายเซ็นคือ10ปีคุณมองเห็นอนาคตคุณไหมว่ามันคือความเสี่ยงคุณกำลังทำมาหากินหาเงินให้กับคนในครอบครัวหรือคุณกำลังเอาความเสี่ยงกับความที่แบบว่าไปยัดเยียดคุกอ่ะให้กับตัวคุณเองอ่ะแล้วคุณต้องไปแบกรับภาระที่มันกำลังจะเกิดขึ้นโดยที่ตัวคุณเองอ่ะรู้เท่าไม่ถึงการอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันมองเห็นอนาคตแล้วบอกตัวเองว่าตายแล้วว่ะดิฉันไม่ใช่เป็นคนเก่งในเรื่องของการเงินดิฉันไม่ใช่เป็นคนเก่งแต่ดิฉันมองเห็นคนเก่งระดับเกียรตินิยมระดับเด็กนักเรียนทุนระดับทุนพระราชทานระดับทุนธนาคารพลาดพลั้งเสียทีขอใช้คำนี้นะคะพลาดพลั้งเสียทีแล้วเกิดวิกฤตในชีวิตอันเกิดจากการทำงานดิฉันเห็นแล้วดิฉันบอกตัวเองเลยว่าไม่ปลอดภัยและในเวลาเดียวกันนั้นดิฉันก็เกิดวิกฤตในเรื่องของครอบครัวดิฉันในการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างในช่วงเวลาเดียวกันดิฉันบอกเองดิฉันจะไม่พาชีวิตไปอยู่ในความเสี่ยงดิฉันจะไม่พาชีวิตไปอยู่กับปัญหาดิฉันขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับลูกทั้งสองคนอย่างมีความสุขแล้วมีฟรีดอมคำนี้คือคำที่พลิกชีวิตดิฉันเลยค่ะคำว่าฟรีดอมดิฉันไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนมองหาอะไรอยู่แต่ถ้าคุณจะอยู่แบบไม่มีหนี้สินคุณแฮปปี้ไหมถ้าคุณจะอยู่แบบมีโอกาสที่คุณจะทำอะไรกับลูกก็ได้อ่ะที่ไหนก็ได้อย่างมีความสุขอ่ะอันนี้เรียกว่าฟรีดอมทางจิตใจกับครอบครัวกับคนที่คุณรักค่ะพี่เลนเองก็ได้คว้าโอกาสนั้นมาตอนนี้กำลังเข้าสู่ปีที่8แล้วอยู่ในทำเนียบกำลังผ่าน5ล้านมาแล้วนะคะทำเนียบ5ล้านบาทผ่านมาแล้วกำลังจะไปต่อทำเนียบที่10ล้านบาทคิดว่าน่าจะปีหน้านี่แหละรายได้ที่ได้นะคะไม่ใช่ยอดขายที่เกิดและนั่นคือสิ่งที่การันตีว่าผู้หญิงที่อายุ50ไม่เก่ง IT ทำอะไรก็แบบว่าขอใช้คำว่ายากเย็นนะคะกับ
พวกไอดีทั้งหลายแหละเนี่ยแต่สิ่งเดียวที่ผู้หญิงคนนี้มีตาวิเศษที่พยายามมองเห็นโอกาสมีใครหลายคนค่ะไม่เข้าใจโอกาสแล้วปิดด้วยคำพูดที่บอกว่าฉันไม่เก่งฉันทำไม่ได้หรอกคำถามเดียวค่ะที่ประเด็นมักจะถามทุกคนเสมออยู่มา8ปีพี่จะถามทุกคนว่าตั้งแต่เกิดมาคุณวิ่งได้เลยไหมตั้งแต่เกิดมาคุณขับรถยนต์เป็นเลยเหรอตั้งแต่เกิดมาคุณขี่จักรยานได้เลยใช่ไหมคำตอบที่ได้คือทุกคนสายหน้าหมดเลยบอกว่าไม่ใช่ก็มาหัดเอามาฝึกเอามาหกล้มลุกคลุกคลานนั่นคือคำตอบของชีวิตค่ะถ้าวันนี้คุณมาหัดขี่จักรยานคุณมาหัดเดินคุณมาหัดวิ่งคุณมาหัดขับรถในธุรกิจที่มีพี่เลี้ยง24ชั่วโมงแบบเนี้ยมีที่ปรึกษา24ชั่วโมงคอยให้กำลังใจจากเพื่อนรอบข้างมีโอกาสดีๆให้คุณอยู่เสมอหกล้มเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตค่ะหกล้มแล้วเรียนรู้มันซะเพื่อที่คุณจะก้าวต่อไปเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่แล้ววันหนึ่งถ้าคุณทำงานโปรเจกต์นี้เสร็จคุณจะเปลี่ยนไปทั้งชีวิตด้วยน้ำมือของคุณเองไม่มีนิทานเรื่องไหนจะน่าฟังเท่ากับนิทานที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยชีวิตของคุณเองไม่มีเรื่องไหนที่จะศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหัวใจของคนในครอบครัวคุณเท่ากับเรื่องของคุณที่จะเล่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตลอดกาลคุณพร้อมจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสไหมคะไม่เป็นเรามีโรงเรียนบีดีมเน็กซ์ค่ะไม่เป็นเรามีพี่เลี้ยงจับมือคุณทำขอแค่คุณเปิดใจแล้วเรียนรู้กับมันวันนี้คุณคือคนที่มีโอกาสได้เลือกนะคะไม่เหมือนน้องดาวชีวิตน้องดาวเลือกไม่ได้จบก็ไม่ดีสูงก็ไม่สูงพูดภาษาไทยยังไม่ชัดชื่นชมดาวมากๆเลยดาวเป็นผู้หญิงที่พัฒนาตัวเองภายในเวลา5ปี6ปีพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆผู้หญิงที่มีที่ดินมีทุกอย่างจ่ายเป็นเงินสดไปมองหาเถอะค่ะถ้าเขาไม่ได้อยู่ถูกที่ไม่ได้อยู่ถูกต้องกับเวลากับสถานการณ์ที่มันยังเป็นคุณว่าคนอย่างดาวจะประสบความสำเร็จไหมและที่สำคัญถ้าดาวไม่เจอกับทีม VDIM Next ทีมที่ช่วยให้ทุกคนเป็นมืออาชีพได้แค่คุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวคุณเองคำถามเดียวค่ะคุณพร้อมรับโอกาสแล้วพัฒนาตัวคุณเพื่อฟรีดอมของชีวิตไหมถ้าคุณพร้อมคุณทำได้แน่นอนถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป.4นะคะพี่เลนขอฝากข้อคิดนี้ไว้เปิดใจรับโอกาสดีๆในค่ำคืนนี้พี่เลี้ยงพร้อมที่จะช่วยคุณในระบบ BDIM Next 54ประเทศทั่วโลกเราอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ค่ะขอแค่หัวใจเราตรงกันเรียนรู้ไปด้วยกันวิกฤตมาโอกาสมีปัญญาเกิดเลือกให้ถูกนะคะ VDIM Next รอคุณอยู่ค่ะสำหรับพี่เลนขอแชร์เพียงเท่านี้ค่ะ